อบคำถามแบบไม่ต้องแคร์ใครมะม่วงปกติมีเปลือกสีอะไรตอนสุกหรือตอนยังไม่สุกเด็กผมเทรนมาอย่างดีอ้าวจะมาแรงสาบไหมลูกเคยเห็นที่ไหนครับลูกเห็นที่ทำงานพ่อเห็นที่ทำงานพ่อไม่อยากถามว่าพ่อทำงานที่ไหนเลยไม่อยากรู้ถึงเวลาของฟ้าแลบเด็กแล้วค่ะรายการที่เด็กๆตอบคำถามได้ถูกติดกัน10ข้อก็รับไปเลยเงินรางวัล 30,000 บาทและพิเศษสำหรับเด็กสมาร์ทยังได้รับผลิตภัณฑ์โอวัลตินสมาร์ทให้ไปดื่มกันถึงบ้านอีกด้วยต่อเนื่องความสนุกจากสัปดาห์ที่แล้วนำความฮาโดยผู้จัดการทีมอย่างลุงโน้ตและพี่หลิวโดยตอนนี้เป็นการแข่งขันของรุ่นจิ๋วอย่างน้องอินโฟหนุ่มหน้านิ่งปะทะน้องมาวินหนุ่มยิ้มหวานเพื่อชิงรางวัลอย่างโต๊ะฟุตบอลแสนสนุกและเตาหวยฟรุตสลัดแสนอร่อยซึ่งในศึกนี้ก็เป็นน้องอินโฟจะได้เริ่มเล่นก่อนมาดูกันว่าหนุ่มน้อยคนนี้จะยังรักษาคอนเซปต์ความนิ่งแบบนี้ไว้ได้อยู่หรือไม่เดี๋ยวครับอยากขึ้นก่อนฮะอยากขึ้นอยากขึ้นเลยละลูกไม่กลัวลูกขึ้นเลขอะไรดีลูกเลข9เลข9พอเลข9 10มันสูงไปไงไปใกล้9เป็นไงลูกสูงไหมสูงเหมือนกันครับสูงเหมือนกันสูงเหมือนกันอ้าวมีอะไรถามลุงพันธ์ไหมลูกไม่มีครับแต่ขอเอาลงเบาๆครับอ้าวลงเบาๆครับไปยิ้มเพิ่งเห็นรอยยิ้มของอินโฟเป็นคนยิ้มแล้วหล่อลูกไหนลองยิ้มทีนะหนึ่งสองสามพร้อมนะตั้งใจจะทำกี่คะแนนลูกวันนี้กี่ข้อดีเอาแค่3ข้อกันปั๊บหน่อยทำไมถึงอยากเอาแค่3ข้อเพราะว่าผมไม่ค่อยเก่งถ่อมตัวถ่อมตัวพอคุยเรื่องนี้แล้วก็อาจจะเศร้านะว่าแต่อินโฟเนี่ยเก่งอยู่แล้วนะเอากองเชียร์ปรบมืออินโฟหน่อย yeah! อ่ะพร้อมนะปริศนาฟ้าแลบ เกี่ยวกับผลไม้หนูชอบกินผลไม้อะไรครับผลไม้แอปเปิ้ลแล้วก็แตงโมฝรั่งมะม่วงครับชอบกินหลายอย่างเลยเนาะแล้วชอบอะไรมากที่สุดครับทุเรียนผมก็ชอบบางเวลาครับทุเรียนชอบกินบางเวลาใช่ไหมลูกส่วนใหญ่กินเวลาไหนลูกก็มีส้มด้วยครับอ๋อเวลาส้มฮะอ๋อมีส้มที่ชอบกินด้วยนะครับผมโอ้กินหลายอย่างเลยเอ้าพร้อมแล้ว2นาทีจับเวลามะม่วงปกติมีเปลือกสีอะไรตอนสุกหรือตอนยังไม่สุกเด็กผมเทรนมาอย่างดีอ้าวตอนยังไม่สุกสีอะไรลูกสีเขียวสีเขียวถ้าสุกแล้วสีเหลืองถูกครับเก่งเก่งขอโทษน้ำพันฮะรู้ไหมทำไมถึงถูกครับไอ้นี่ส่งซิกเลยทีแรกชี้ข้างบนพอบอกสุกแล้วชี้ข้างล่างของผมได้ทำงานเป็นทีมครับเอาเก่งนะมาดีเลยนะยังอยู่ที่ผลไม้นะแอปเปิ้ลเขียวเคยกินไหมแล้วเคยกินแอปเปิ้ลอะไรบ้างลูกแอปเปิ้ลแดงครับแอปเปิ้ลแดงใช่ไหมแอปเปิ้ลเขียวมีเปลือกสีอะไรเขียวสีเขียวเพราะว่ามันคือฝรั่งอ๋อสีมันคล้ายใช่ไหมคล้ายฝรั่งสีมันคล้ายฝรั่งอ่ะลูกมันคล้ายฝรั่งอ๋อตกลงต่อว่าแอปเปิ้ลเขียวมีเปลือกสีเขียวถูกครับสองนะสองนะแอปเปิ้ลเขียวเนื้อสีอะไรไรสีมันจะขาวแล้วมันแข็งๆมันจะมีหลายแบบฝรั่งมันก็เหมือนแอปเปิ้ลที่ผ่าออกมามันจะเป็นสีขาวเหมือนกันแต่เปลือกของมันจะเป็นสีเขียวกับ
ีแดงครับถูกครับไปได้บอกธรรมดาของผมมีรายละเอียดให้ด้วยนะฮะโอ้อธิบายแล้วเปรียบเทียบกับฝรั่งให้เห็นเลยนะให้เห็นภาพเลยนะตอนนี้ได้3แล้วนะที่ตั้งใจไว้นะถ้ามันถูก4เอามั้ยเอามั้ยเอา4คะแนนมั้ยเอานะเอาไว้ก่อนนะเอ้าคำถามครับแมลงสาบรู้จักแมลงสาบมั้ยลูกเคยเห็นมั้ยเคยเห็นที่ไหนครับลูกเห็นที่ทำงานพ่อเห็นที่ทำงานพ่อไม่อยากถามว่าพ่อทำงานที่ไหนเลยคำถามแมลงสาบมีหนวดหรือมีเครารู้จักคำว่าหนวดกับเครามั้ยหนวดก็เหมือนพ่อเออคุณพ่อมีหนวดมั้ยหนวดพ่ออยู่ตรงไหนหนวดพ่อมันถึงแก้มแล้วแก้มเกินไปแล้วด้วยหนวดพ่อถึงแก้มเลยนะฮะแล้วคราวรู้จักคราวไหมลูกรู้จักครับคราวคืออะไรลูกคราวไม่ใช่ไม่รู้จักเขาไม่ไม่แน่ใจไม่รู้จักใช่ไหมลูกเออไหนคุณพ่ออยู่ไหนฮะคุณพ่อเชิญหน่อยได้ไหมฮะอ๋อนี่ไงหนวดพ่อมาถึงนี่แล้วอ๋อพ่อมีคราวใช่ครับคุณพ่อนี่ตรงนี้นะนี่คุณพ่อโทษทันโทษนะครับนี่ไงใช่ไหมใช่ไหมลูกคุณพ่อหนวดคุณพ่อมาตรงนี้เลยนะแล้วคราวรู้จักไหมลูกคราวตรงนี้แล้วครับตรงนี้นะทีนี้ไม่ได้ถามเกี่ยวคุณพ่อนะทีนี้มันถามเกี่ยวแมลงสาบแมลงสาบที่ทำงานคุณพ่อนะคุณพ่อเคลียร์เองนะแมลงสาบมีหนวดหรือมีเคราคิดถึงภาพแมลงสาบแล้วแต่ไม่รู้ว่ามันมีหรือเปล่านึกถึงภาพนะหลับตานึกถึงภาพแมลงสาบดิเอาหลับตานะอย่าเพิ่งหลับไปเลยลูกนะนึกภาพนึกภาพเอ้าลืมตาได้ครับเอาแล้วก็ยังไม่เห็นถ้าไม่เห็นลองตอบดูอ่ะแมลงสาบมีหนวดหรือมีเคราเคราพี่เครานะเออถ้ามีหนวดเดี๋ยวเหมือนคุณพ่อนะคุณพ่อครับแมลงสาบมีหนวดหรือมีเคราครับมีหนวดครับมีหนวดนะครับผมไม่ถูกนะครับผมอย่างอาจารย์โน้ตทนนะฮะก็อย่างนี้คือถ้าอยู่บนริมฝีปากบนนี้เขาเรียกว่าหนวดนะฮะแต่อย่างของคุณพ่อตรงเนี้ยเรียกจอนเพราะพ่อเป็นคนจอนจัดไม่อยู่กับที่อยู่กับแมลงสาบถ้าแถวนี้ก็จะเรียกเป็นเคราใช่ไหมเคราจะอยู่ตรงนี้ลูกนะแต่แมลงสาบมันไม่มีหน้าชัดเจนนะหนวดเส้นมันเล็กไงเหมือนกุ้งมีใครรู้จักแมลงสาบบ้างลูกมีไหมอ้าวเอวาอธิบายหน่อยมันคือไงแมลงสาบแมลงสาบตัวสีน้ำตาลบางครั้งก็เป็นสีน้ำตาลลูกออกมาจะเป็นสีน้ำตาลเราสามารถเจอแมลงสาบได้ที่ไหนบ้างครับมันอยู่ในของที่สกปรกที่เป็นขยะอ้าวต่อนะคนตาบอดมองเห็นเราไหมคนตาบอดเป็นไงลูกเขาก็จะมองไม่เห็นครับถูกครับเก่งมากคำถามข้อต่อไปครับแล้วคีย์บอร์ดเรามองเห็นไหมเห็นเพราะอะไรลูกเพราะว่าเพราะเรามีตาถูกครับรายละเอียดไม่ต้องห่วงครับทีผมมีรายละเอียดให้เสร็จแล้วคีย์บอร์ดมองเห็นเราไหมไม่เห็นเพราะว่ามันไม่มีชีวิตถูกครับมาพูดถึงเรื่องเครื่องใช้ในบ้านกันบ้างโทรทัศน์รู้จักไหมลูกที่บ้านมีไหมมีกี่เครื่องครับลูกมีทีวี1เครื่องแล้วคอมพิวเตอร์ของแม่1เครื่องรวมเป็น2เครื่องนะคำถามครับโทรทัศน์หรือทีวีเนี่ยเอาไว้ทำอะไรครับคอมจะเอาไว้พิมพ์สำหรับแม่ทำงานครับอันนั้นคอมนะแต่ว่าทีวีเอาไว้ทำอะไรลูกแต่ทีวีเอาไว้ดูครับถูกครับโอ้ยเก่ง4แล้วนะ4แล้วนะต่อไปครับโทรศัพท์รู้จักไหมลูกรู้จักครับโทรศัพท์เอาไว้ทำอะไรครับโอ้ไม่ทัน4คะแนนโอ้เก่งนะเขาพยายามรวบรวมสมาธินะ
คยเห็นนะแมลงสาบแต่ว่าพอหลับตานึกแล้วมันไม่เห็นนะเด็กที่สำคัญแมลงสาบอยู่ที่ทำงานพ่อด้วยพอหลับตาแล้วเห็นแต่ตัวแต่ไม่เห็นหน้าแม้ถ้าเห็นหน้ามันจะรู้ว่ามันมีหนวดหรือเปล่าสุดยอดเลยแล้วมันโกนหนวดหรือยังก็ไม่รู้ป่านนี้เดี๋ยวมาดูนะน้องเราเนี่ยจะได้กี่ข้อนะอ่ะพร้อมแล้วเชิญครับมาวินมากับใครครับมาใครคนนี้ใครเนี่ยแม่มาวินเหรออันนี้ไม่ใช่แม่มาวินอันนี้คือแม่โฟอ๋อแม่โฟเหรอลูกอ้าวแล้วมาวินไปจุงคุณแม่เอ้ามาวินดูก่อนใช่แม่เราหรือเปล่าใช่เอ้าแล้วทำไมจุงคุณแม่มาล่ะหึเออแม่ของแม่คุณแม่เป็นไงบ้างลูกชายเป็นไงบ้างครับวันนี้เยี่ยมเลยค่ะเยี่ยมเลยนะเขาเก่งมากเลยโอเคอ่ะปรบมือมาวินพร้อมโอ้มานี่มาอยู่กันลงพร้อมไหมลูกพร้อมไหมนะคุณแม่ไปพักมาวินไปที่โอติสมาร์ทไปมาวินพร้อมไหมครับจะขึ้นแมงวนไหมไปเลขไหนดีลูกขึ้นไปเร็วๆไปเร็วๆเลยนะไม่กลัวเหรอลูกไม่ไม่น่ากลัวใช่ไหมตอนลงเร็วๆนะตอนลงก็เร็วตอนขึ้นก็เร็วไหมไม่กลัวมันไหลมานี่เหรอลูกไม่กลัวนะอ่ะไปแล้วนะเอ้ย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 เขาไม่กลัวนะเป็นไงลูกเป็นไงบ้างไม่กลัวด้วยสูงไหมศูนย์น่ากลัวไหมไม่จะลงมาเร็วๆหรือลงช้าๆลงเร็วๆเฮ้ยอ่ะบอกพี่อู๋ลุงพันปรบมือให้เลยเนี่ยลุงพันอายุขนาดนี้ยังไม่กล้าเลยนะนี่กล้าขึ้นไปแล้วลงมาแล้วลงเร็วด้วยผมว่าลงช้าๆผมยังไม่กล้าเลยเก่งเก่งเก่งมาวินพร้อมไหมพร้อมปริศนาฟ้าเล่มาวินชอบกินผลไม้อะไรครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลนะแล้วเขาชอบกินอะไรอีกฟ้าทอนฮะฟ้าทอนฟักทองฟักทองฟักทองก็อยู่ในหมวดผักผลไม้นะฟักทองอ้าว2นาทีจับเวลามะม่วงปกติมีเปลือกสีอะไรสีเขียวถูกครับตอบสีเขียวสีเหลืองลุงพันก็ให้นะข้อต่อไปครับเป็นของที่ชอบเลยนะแอปเปิ้ลเขียวมีเปลือกสีอะไรสีเขียวรสชาติเป็นไงลูกรสชาติเป็นหวานเป็นหวานนะไม่ใช่เป็นหวัดนะเป็นหวานใช่ไหมลูกแอปเปิ้ลเขียวมีเปลือกสีสีเขียวถูกครับโอ้สองคะแนนแล้วนะข้อต่อไปนะยังอยู่ที่แอปเปิ้ลเขียวนะครับแอปเปิ้ลเขียวมีเนื้อสีอะไรสีเหลืองครับตอบถูกครับสามแล้วจริงๆก็ลักษณะใกล้เคียงนะครับแอปเปิ้ลนะฮะมันก็จะออกสีออกนวลๆเหลืองๆขาวๆบางทีเด็กก็คิดว่ามันสีนี้แหละนะครับสามแล้วโอ้โหเอาละครับคำถามครับแมลงสาบรู้จักไหมลูกรู้จักมันเป็นไงแมลงสาบคันแท้มันออกมาจากในท่อโอ้ตัวสีอะไรลูกสีน้ำตาลนะทีนี้คำถามครับแมลงสาบมีหนวดหรือมีเครามีหนวดมีหนวดหนวดเป็นไงครับหนวดแมลงสาบเป็นยังไงลองทำท่าสิประมาณนี้นะแมลงสาบมีกี่หนวดมี3หนวดมี3หนวดนะตอบว่าแมลงสาบมีหนวดถูกครับเสมอแล้วสี่แล้วสี่แล้วตอนนี้เสมอแล้วนะส่วนเครารู้จักเครามั้ยลูกเคราเป็นไงเคราไม่รู้จักไม่รู้จักนะถ้าเป็นคนก็จะมีเนี่ยนะคล้ายๆหนวดแต่มันอยู่ใต้ๆคางนี่นะครับอ้าว4แล้วนะครับตอนนี้ข้อต่อไปถูกเพื่อชนะคนตาบอดมองเห็นเรามั้ยไม่เพราะว่าเพราะว่าตาบอดไปเลยเข
คำตอบถูกครับชนะแล้วนะชนะแล้วนะเอาสะสมต่อนะแล้วคีย์บอร์ดเรามองเห็นไหมรู้จักคีย์บอร์ดไหมลูกรู้จักเป็นไงลูกคีย์บอร์ดคีย์บอร์ดเป็นแบบที่กดแบบนี้เป็นกดเรามองเห็นไหมไม่เห็นเรานะตัวเรามองเห็นไหมมองเห็นคีย์บอร์ดไหมเห็นเพราะว่าเพราะเรามีตาถูกครับตั้ง6แน่ยอดเลยถึง10แน่เอาแล้วถ้าถึง10มีรางวัลให้ด้วยนะแล้วคีย์บอร์ดเมื่อกี้ที่บอกลุงพันธ์น่ะที่พิมพ์มานะมองเห็นเราไหมไม่เพราะว่ามันไม่มีตาถูกครับโอ้ยเจ็ดแล้วไม่แน่นะโอ้ถ้า10ข้อติดต่อกันนี่โอวันตินสมาร์ทมอบให้ 30,000 บาทเลยนะแล้วก็โอวันตินไปดื่มฟรีอีกด้วยนะโอ้โหน้องมาวินก็ฟาดานคำถามไปได้ถึง7ข้อติดแล้วหนุ่มน้อยยิ้มเก่งคนนี้จะรวบรวมพลังสมองฟาดานคำถามอีก3ข้อไปจนทำแจ็คพอตแตกได้หรือไม่ช่วงหน้ามาลุ้นกันกลับมาชมการแข่งขันระหว่างน้องอินโฟปะทะน้องมาวินเพื่อชิงของรางวัลอย่างโต๊ะฟุตบอลและเตาหวยฟรุตสลัดซึ่งช่วงที่แล้วน้องมาวินทำไปได้ถึง7ข้อติดแล้วเรามาลุ้นกันต่อค่ะว่าหนุ่มน้อยคนนี้จะมีสิทธิ์ทำแจ็คพอตแตกได้หรือไม่เอานะลุยต่อนะที่บ้านมีทีวีไหมลูกมีคำถามครับโทรทัศน์หรือทีวีเนี่ยเอาไว้ทำอะไรเอาไว้ดูหนังถูกครับแปดแล้วแล้วมาวินชอบดูหนังอะไรลูกอ็อกกี้อ็อกกี้เหรอเป็นตัวอะไรลูกอ็อกกี้เนี่ยที่มันตีแมลงสาบโอ้ก็เลยคุ้นเคยใช่ไหมใช่เอาข้อต่อไปถ้าถูกจะได้9นะโทรศัพท์รู้จักไหมรู้จักโทรศัพท์เอาไว้ทำอะไรเอาไว้เล่นเฟซบุ๊กคำตอบครับคำตอบเพื่อก้าวคะแนนคำตอบคู่ครับเอาแล้วโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับตัวเล็กๆนะอายุไม่ถึง 5-6 ขวบนะต่อไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยข้อสุดท้ายแล้วถ้าถูกแจ็คพอตแตกโอวันตินสมาร์ทมอบ 30,000 แล้วก็โอวันตินสมาร์ทอีก1คันรถเลยนะคำถามครับทรโข่งเอาไว้ทำอะไรรู้จักไหมลูกมันน่าจะเป็นยังไงทรโข่งมันเหมือนโทรศัพท์ไหมไม่เหมือนไม่เหมือนนะมันไม่ใช่โทรศัพท์นะมันน่าจะเอาไว้ทำอะไรอนุชอนุชได้ยินไหมอนุชโอ้ยทรโข่งอย่างนี้มันก็เอาไว้พูดสิมาพูดได้ไงตรงนี้บ้าเพื่อแจ็คพอตแตกหรือไม่แตกทรโข่งเอาไว้ทำอะไรเอาไว้เป่าลูกโป่งเอาไว้เป่าลูกโป่งเหรอเวลาจะเป่าลูกโป่งกับทรโข่งเป่าไงลูกจะเอาปากเป่าอ๋อใส่ปากตอบว่าตอบว่าเอาไว้เป่าคำตอบนะครับคำตอบผิดครับโอ้โหเอาปมมือหน่อยเก่งมากเลยแต่ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วได้ตั้ง9คะแนนเลยนะเก่งมากอ้าวปรบมือหน่อยครับ9ข้อ9คะแนนมาวินอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าทรโข่งเขาไว้ใช้ทำอะไรฮัลโหลเขาจะทำอะไรเนี่ยทำอะไรครับเอาไว้เรียกเอาไว้เรียกเอาไว้พูดอย่างเงี้ยแต่มันเป่าลูกโป่งได้ไหม
ไม่ได้ไม่ได้นะอาจจะไม่เคยเห็นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเออพวกฮัลโหลเอวาอยู่ไหมมาสรุปคะแนนก่อนนะเอาฝากให้ลุงโน้ตหน่อยฝากให้ลุงโน้ตมาเนี่ยนั่งก่อนอินโฟได้กี่คะแนนลูก4นะมาวินล่ะได้เท่าไหร่ได้9คณะเลือกก่อนเลยครับเอาฟุตบอลหรือฟุตสลัดฟุตบอลฟุตบอลบอลของครับอินเอาอินโฟไปเอาฟุตสลัดลูกเอาประมือหน่อยจ้าค่อยๆลูกค่อยๆนะไปนี่นะฝั่งโน้ตนะรถนั้นไม่เป็นไรฝั่งรถนะฮะเป็นไรแล้วโอ้ยรถกันรอกินอยู่ไม่เป็นไรนะคะน้องอินโฟเดี๋ยวพี่ไปซื้อมาให้ใหม่นะคะเอาละครับมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับอาจารย์โน้ตจะส่งใครครับผมข้องใจผมส่งอินโฟอีกที่องครับนะเออเอามาปมมือดูนะฮะเด็กของผมไม่ต้องห่วงพอบอกส่งปุ๊บเขาตอบรับทันทีผมส่งอินโฟครับเป็นไงครับของเรานี่เป็นไงวะแล้วอินโฟเนี่ยเขาพอแล้วพอแล้วเขาอยากให้เพื่อนๆเล่นบ้างเมื่อกี้เขาซี่บอกไม่อยากรังแกน้องๆและพี่ๆก็เลยส่งผมส่งเลย่าเราเชียร์เราเชียร์พี่หลิวส่งใครครับของหลิวเอางี้ดีกว่าเพราะว่าน้องสองคนอยากเล่นมากให้เป่ายิงชุบกันใครชนะขึ้นไปเล่นเลยเอาหันหลังไหมเอาหันหลังนะครับไม่เอามันมองไม่เห็นมันมองไม่เห็นไม่เห็นกันจะถูกแล้วโอเคไหมคะโอเคนะเอาลุงพันเช่นค่ะครับโอ้ยตายตายตายชีวิตต้องวิ่งซุกซุกหัวซนหู้ซนใครอยากเล่นให้เป่าให้ชนะนะอาจารย์โน้ตให้สัญญาณหน่อยเนี่ยหันหลังนะแล้วก็เนี่ยทำมาข้างหน้าอย่างนี้พร้อมนะเปลี่ยนนะยินยียันเยาปังกระเป๋ายิงชุบออกออกเลยครับเลย่าตัดสินแล้วดูของรางวัลชิ้นที่หนึ่งครับมาเลยมีสองอันเลยครับเป็นปั๊มเปอร์ครับใส่แล้วเอาไว้เล่นห่วงยางจับลอยน้ำมากกว่าผมไม่ใช่ห่วงยางใช่ไหมไม่ใช่ครับปึ้งอย่างนี้ระวังระวังกระเด็นล่วงเวทีไปยุ่งแล้วอีกอันอะไรฮะอีกอันนึงครับปั๊มเปอร์ครับกับซีดีรถบัมโอ้ยเด็กๆรุ่นนี้จะรู้จักไหมเนี่ยใครอ่ะซีดีรถบัมกับบัมเปอร์นะหมูขอไปเก็บตัวก่อนเอาไปเก็บตัวลูกเลย่าไปที่โอวันติสมาร์ทไปรอก่อนลูกรอก่อนนะรอก่อนเลย่าพร้อมไหมจ๊ะพร้อมค่ะรอบนี้ตั้งใจทำกี่ข้อดีครับลูก10ข้อค่ะ10ข้อเลยนะขอให้ได้นะลูกนะพร้อมฟาเล่เกี่ยวกับเรื่องของสัตว์บ้างหนูชอบสัตว์อะไรเป็นพิเศษไหมลูกแมวแล้วก็หมาอ๋อแมวกับหมาทำไมถึงชอบแมวกับหมาครับลูกเพราะแมวมันน่ารักหมาพับปี้มันแต่น้อยๆแต่มันจะน่ารักมากมันจะทำแต่งแล้วมันหิวนมมันจะทำอย่างนี้เหรออ้าวอ้าวนะครับ2นาทีจับเวลาโอ้โหกระรอกเป็นสัตว์นิสัยดีไหมไม่ดีเพราะว่ามันชอบตดใส่คนอื่นชอบตดใส่เหรอใช่รู้จักกระรอกไหมลูกกระรอกมันจะผสมสีกันเป็นสีขาวกับสีดำอันนั้นเป็นสกังเนาะอันนั้นใช่แล้วหนูคิดว่ากระรอกจะเป็นแบบไหนลูกจำไม่ค่อยได้แต่หนูไม่รู้อ๋ออ้าวลองตอบดูนะว่ากระรอกเป็นสัตว์นิสัยดีไหมไม่ดีไม่ดีเนาะคำตอบครับถูกครับข้อนี้ตอบว่าอะไรก็ให้นะครับเพราะว่าถามเรื่องนิสัยและแต่ดีไม่ดีแล้วแต่คนคิดไปนะครับแล้วคนที่กระลอกข้อสอบเพื่อนเนี่ยเป็นคนนิสัยดีไหมไม่ดีเพราะว่าถ้าใครลอกคนอื่นน่ะแล้วครูก็เห็นน่ะแล้วครูก็จะมาตีถูกครับ
ต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ์ตูนกันบ้างดีกว่าหนูชอบการ์ตูนเรื่องไหนคะลูกมิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์โอ้มิกกี้เมาส์กับมินนี่เมาส์เด็กๆชอบกันเยอะเลยนะครับผมอ้าวถามเรื่องนี้ครับปีเตอร์แพนมีเพื่อนสนิทชื่อทิงเกอร์เบลหรือทิงเจอร์ไอโอดีนทิงเกอร์เบลตอบทิงเกอร์เบลเพราะว่าอะไรลูกเพราะว่ามันคล้ายๆเหมือนกันค่ะคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมั่นใจมั่นใจค่ะถูกครับจริงๆทิงเกอร์เบลก็คือเป็นนางฟ้าตัวเล็กๆนะครับผมเอาต่อไปเป็นเรื่องเกี่ยวกับมิกกี้เมาส์แล้วเอ้ยมีด้วยนะหนูรู้แล้วว่ามันคือมิกกี้เมาส์หูมันใหญ่แล้วก็จมูกมันก็เล็กมิกกี้เมาส์ตัวสีอะไรสีดำถูกครับนะมิกกี้เมาส์ตัวสีดำนะแล้วมินนี่เมาส์ตัวสีอะไรมินนี่เมาส์ก็สีดำค่ะหนูเคยเห็นแล้วค่ะถูกครับมิกกี้เมาส์เนี่ยผู้หญิงผู้ชายผู้ชายแล้วมินนี่เมาส์ลูกผู้หญิงเขาเป็นอะไรกันสองคนเนี้ยในเรื่องเขาสนิทกันไหมเป็นเพื่อนกันค่ะเป็นเพื่อนกันใช่ไหมต่อไปช้างก้านกล้วยตัวสีอะไรตัวผู้ชายมันคือสีฟ้าแล้วก็ตัวผู้หญิงมันคือสีชมพูโอ้เคยดูไหมเคยดูค่ะถูกครับหกแล้วหกแล้วหกแล้วโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานะเก่งมากเลยอ่ะข้อต่อไปนี้ถ้าถูกเป็นเจ็ดเลยนะแล้วม้าก้านกล้วยสีอะไรมันจะเป็นถ้าตัวผู้หญิงมันจะเป็นสีชมพูถ้าตัวผู้ชายมันจะเป็นสีฟ้าอันนี้หมายถึงเรื่องก้านกล้วยใช่ไหมที่เป็นช้างใช่แต่นี่ข้อนี้คำถามก็ถามว่าม้านะเป็นม้าก้านกล้วยฉันไม่คุยแต่รู้นะค่ะโอ้โหไป6ข้อ6คะแนน yeah. ม้าก้านกล้วยเนี่ยทำมาจากเอวามานั้นเนี่ยใบกล้วยใบตองอ่ะใบตองนะหมดเลยแล้วเขาเอาใบออกเอาส่วนใบออกเอาส่วนใบออกแล้วเหลือแต่ก้านลูกแล้วเขาก็จะเอามีดบักๆดึงมันออกมากลางให้เป็นหูหักแล้วก็แล้วก็เชือกผูกหัวผูกท้ายแล้วก็เอาขี่อย่างเงี้ยแต่ก็มีเชือกคล้องที่ไหล่แล้วก็วิ่งกันทั้งวันเขาเรียกว่าม้าก้านกล้วยเพราะว่าก้านกล้วยขี่เป็นม้าแต่ทำมาจากก้านกล้วยสีเขียวลูกเพราะฉะนั้นสีที่ถูกต้องคือสีเขียวสีเขียวเพราะว่าก้านกล้วยสีเขียวอ้าวได้ไปยินดีด้วยนะยินดีด้วยเพื่อนยากยินดีด้วยเพื่อนยากได้ไป6เลยนะเก่งมากอ้าวมาครับยูจีนมานี่มาเลยมาถึงตาของยูจีนคนเก่งแล้วเรามาลุ้นกันค่ะว่าวิศวกรรถไฟฟ้าของเราจะฝ่าด่านคำถามไปได้เท่าไหร่กลับมาชมการแข่งขันของเรย่าปะทะน้องยูจีนกันต่อซึ่งเมื่อช่วงที่แล้วน้องสาวลูกครึ่งอย่างน้องเรย่าก็ทำไปได้ถึง6ข้อติดคราวนี้ก็มาถึงตาของวิศวกรไฟฟ้าของเราแล้วหนุ่มน้อยคนนี้จะพิชิตไปได้กี่ข้อไปเอาใจช่วยกันเลยเรย่าได้กี่ข้อลูก6ข้อยูจีนไหวไหม6ข้อผมน่าจะได้8มั้งโอ้ถ้า8ก็ชนะเลยเนาะได้ของด้วยนะเอา10เลย10เลยลูกเอา10ไปเลยจะขอแตกกันเลยพร้อมนะครับยูจีนไปเลยครับดีๆนะโอเคพร้อมยูจีนปริศนาฟ้าแลกระรอกรู้จักไหมลูกรู้จักครับเป็นยังไงลักษณะตัวเป็นไงลูกลักษณะเหมือนกระแตค่ะโอ้รู้จักกระแตด้วยนะหรือกระแตเหมือนกระรอกเราจะเห็นกระรอกอยู่แถวไหนครับอยู่ตรงไหนบ้างกระรอกแถวต้นไม้ครับอ้าว2นาทีจับเวลากระรอกเป็นสัตว์นิสัยดีไหมไม่ดีค่ะเพราะว่าเพราะว่าชอบกัดนิ้วคนถูกครับ
ข้อนี้ตอบอะไรก็ให้นะเพราะว่าถามเรื่องความคิดเห็นของเด็กนะครับแล้วคนที่กะลอกข้อสอบเพื่อนเป็นคนนิสัยดีไหมนิสัยไม่ดีครับเพราะว่าเพราะลอกงานเพื่อนถูกครับสองแล้วสองแล้วต่อไปเป็นเรื่องของการ์ตูนกันบ้างนี่หนูชอบดูการ์ตูนไหมครับชอบค่ะเรื่องอะไรครับโดเรมอนค่ะโอ้ชอบตัวละครตัวไหนมากที่สุดครับโดเรมอนค่ะมีโดเรมอนแล้วมีใครอีกครับแล้วก็เดซิคิซูมิอ้าวถามเรื่องนี้ครับปีเตอร์แพนรู้จักไหมปีเตอร์แพนรู้จักครับโอ้เอาแล้วปีเตอร์แพนมีเพื่อนสนิทชื่อทิงเกอร์เบลหรือทิงเจอร์ไอโอดีนทิงเจอร์ไอโอดีนครับตอบไปแล้วนะครับคำตอบครับตอบผิดครับไม่เคยดูไม่เคยดูเราก็จะไม่รู้ใช่ไหมแล้วก็จะตอบไม่ถูกนะครับจริงๆเฉลยก็คือทิงเกอร์เบลหรือทิงเกอร์เบลเนี่ยนะฮะทิงเกอร์เบลทิงอันนั้นเพลงลูกอันนี้ทิงเกอร์เบลเป็นนางฟ้าตัวเล็กเป็นเพื่อนสนิทกับปีเตอร์แพนนะเอาไปเรื่องอื่นกันบ้างนะมิกกี้เมาส์อ๋อรู้จักค่ะเอาเรื่องที่เรารู้จักดีกว่านะมิกกี้เมาส์ตัวสีอะไรสีดำขาวแดงเหลืองครับโอ้โหแค่สีแรกลุงพังก็ให้แล้วถูกครับแล้วมินนี่เมาส์ตัวสีอะไรรู้จักมินนี่เมาส์ไหมรู้จักค่ะมินนี่เมาส์เป็นไงครับเป็นอะไรกับมิกกี้เมาส์เป็นแฟนค่ะเป็นตัวผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงค่ะมินนี่เมาส์ตัวสีอะไรดำขาวเหมือนมิกกี้เมาส์แต่ไม่เหมือนตรงกางเกงถูกครับสองแล้วนะสองแล้วนะเอามาการ์ตูนไทยกันบ้างดีกว่าช้างก้านกล้วยรู้จักไหมรู้จักครับเรียนอยู่โอ้ดีจังเลยเนาะช้างก้านกล้วยตัวสีอะไรช้างก้านกล้วยตัวสีอะไรจำตัวได้จำสีไม่ได้โอ้คิดว่าคาดเดาเป็นการคาดเดาคิดว่าน่าจะสีฟ้านะครับสีฟ้าครับถูกครับทำไมคิดว่าเป็นสีฟ้าลูกเพราะว่ามันเหมือนช้างในการ์ตูนที่เป็นแบบเหมือนเรื่องภาษาพาทีใบบวกกับใบบัวคิดว่าเป็นโทนสีนี้นะใช่ค่ะแต่ไม่รู้ว่าจะถูกไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่ามันคุ้นๆว่ามันฟ้าๆนะเก่งมากเลยครับช้างก้านกล้วยผ่านไปแล้วต่อไปม้าก้านกล้วยสีอะไรม้าก้านกล้วยเคยได้ยินไหมไม่เคยได้ยินครับต้องลองคิดดูแล้วว่ามันสีอะไรเนาะสีเขียวครับคิดว่าเป็นสีเขียวถูกครับสีแล้วนะจริงๆม้าก้านกล้วยคือเป็นของเล่นของเด็กสมัยก่อนนะครับเขาเอาก้านใบตองก้านกล้วยเนี่ยแล้วเอาใบตองออกเอาก้านกล้วยหักมาแล้วเอามาเล่นกันใช่เอาหักแล้วก็ทำเป็นรูปเหมือนม้าแล้วก็เชือกคล้องก็เลยเรียกว่าม้าก้านกล้วยเพราะว่ามันทำมาจากก้านของต้นกล้วยนี่เองนะครับผมอ้าวถ้าเราโดนผักตบชวาเราจะเจ็บไหมไม่เจ็บครับรู้จักผักตบชวาไหมลูกรู้จักครับมันอยู่แถวไหนลูกในน้ำครับต้นมันเป็นลักษณะไงลักษณะเป็นแบบสั้นๆครับแบบตัวสั้นๆสีอะไรลูกมันจะไม่เจ็บเพราะว่ามันเป็นใบไม้ใบไม้จะตีไม่เจ็บแต่ต้องเป็นมือถึงจะตีเจ็บถูกครับข้อต่อไปถ้าถูกเสมอนะนกเหล็กออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข่ปกตินกจะออกลูกเป็นไข่ก็ต้องออกลูกเป็นไข่สิคะแต่คิดว่าออกลูกเป็นไข่ใช่ไหมนะคะมันน่าจะเป็นแบบไหนลองแต่ว่านกเหล็กไม่มีจริงหรือเปล่าเอาไงดีอ่ะไข่ครับไข่ใช่ไหมครับคำตอบผิดครับนี่ของผมรู้ด้วยครับผมอินโฟว่าไงลูกนกเหล็กคืออะไรเครื่องบินหรือเปล่าเครื่องบินถูกต้องครับโอ้ยไหมของผมเนี่ยไม่ง่วงนะครับทะลุเพดานได้
ที่เขาเรียกว่านกเหล็กก็เพราะว่าลักษณะเครื่องบินส่วนใหญ่คล้ายๆกับนกเพราะว่าบินอยู่บนอากาศแล้วก็ทำด้วยเหล็กนี่เขาก็เลยเรียกภาษาชาวบ้านว่านกเหล็กนั่นเองนี่เห็นไหมของผมไม่ธรรมดาหรอกอ้าวลงมาเอาละครับเวลาหมดนะได้ไป5ข้อ5คะแนนเอาละค่ะในเมื่อผลคะแนนออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นน้องเรย่าที่ได้บัมเปอร์ไปครองและน้องยูจีนก็ได้ซีดีรถบัมไปแดนซ์ที่บ้านสมใจอยากกันเลยส่วนเด็กๆคนอื่นๆก็ได้ของที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างกลับบ้านไปตามๆกันเลยค่ะโอ้วันนี้สนุกสนานมากๆเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณผู้จัดการของเราด้วยนะฮะพี่หลิวกับอาจารย์โน้ตครับแล้วขอบคุณเด็กๆที่น่ารักทั้ง6คนด้วยนะจ๊ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับฟ้าแลบเด็กเสาร์อาทิตย์ 11:15 น.ทางช่อง Workpoint กฎหมายเลข23วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับพรุ่งนี้เตรียมพบกับการมาเยือนของทีมใหม่และความสามารถสุดอึ้งเดี๋ยวหยุดหยุดบ้างฮะผมว่าไม่ต้องดูเด็กเต้นละดูลุงเขาเต้นดีกว่าปรบมือต้อนรับพี่ทองทองกับพี่อาทัยด้วยครับเล่นมายากลได้ต้องสามารถเยอะมากนี่คือเหรียญนะครับกำเงินมาป๊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 าเป่าแล้วปูดเฮ้ยโอ้ยมาเฮ้ยมาอยู่นี่ได้ไงอ่ะเฮ้ยออกจากมือไม่ออกจากมือทำยังไงและความรู้รอบตัวสุดทึ่งโมอาน่ารู้จักไหมหนูเคยดูจริงเปล่านานหรือยังเคยดูนานยังเดี๋ยวอันนี้การ์ตูนเรื่องอะไรนะโมอาน่าเรารู้จักไหมโมอาน่ารู้จักเป็นยังไงในกรอบลูกนั่นโมนาลิซ่าฝาแลบเด็กทุกวันเสาร์อาทิตย์ 11:15 หายันโมนาลิซ่า